สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวเกี่ยวกับร้านคอมมอนรูมครับตรงข้ามเกาะลอยนะครับอยู่ตรงข้างๆศูนย์ป๊อปมอลล์สุดเด่นนะครับร้านนี้ก็จะค่อนข้างหรูครับคนก็เยอะเหมือนกันเป็นร้านที่แบบว่าสะดวกสบายครับสามารถเอาพิเตอร์มาทำงานได้ถ้าอยากจะมาทำงานนะครับแล้วก็มีแบบเอาโน้ตบุ๊กมาถือมาทำงานแล้วก็ที่นี่สามารถจ่ายด้วยSCB Easy ครับสามารถใช้แอปจ่ายตังค์ได้ครับโอเคอย่างแรกที่สั่งมาคือไข่เจียวนะครับแต่แป้งมันเยอะหน่อยก็พิจารณาเอาว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อกันดีส่วนอาหารก็คือมีชามะนาวฮันนี่โทสต์แล้วก็น้ำผึ้งจะมารีวิวกันว่าเอาอะไรขนาดไหนตัวฮันนี่โทสต์ที่สั่งมาเนี่ยครับแป้งมันจะกรอบหน่อยนะครับก็กินกับวิปครีมแล้วก็ไอติมครับมันก็รสเข้ากันดีแต่ว่าผมคิดว่าบางแสนอร่อยกว่าที่ราชาในร้านส่วนอันนี้เป็นเมนูที่เขาแนะนำนะครับคือแพนเค้กญี่ปุ่นผมคนที่ชอบกินแพนเค้กอยู่แล้วส่วนแพนเค้กเนี่ยแป้งมันจะนุ่มมากครับก็หอนุ่มมันก็ไม่มีกลิ่นคาวมากแต่ว่าบางคนมันเป็นแล้วแต่บางวันครับวันนี้เขาทำแบบเหมือนมันแยะๆแป้งมันแยะๆไปครับทำไม่ค่อยอร่อยเท่าไหร่นะครับมันจะโรยมาด้วยวิปครีมแล้วก็ถ้าใครชอบก็ใส่น้ำผึ้งลงไปผสมด้วยก็พออร่อยครับถ้าไม่ใช่วันนี้to the city in a broke down car.